เพื่อนเราไม่สบายแต่เราต้องไปหาเขาถามหน่อยดีเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องจริงกับเพื่อนตั๊กจริงๆคือตั๊กเริ่มเขียนบทเรื่องนี้เพราะว่าเพื่อนคนนี้แหละยังมีเรื่องอะไรไม่สบายใจเหรอทำหนังเลยดีกว่าเราเป็นมะเร็งจริงๆโยก็เลยตะโกนบอกเขาในห้องว่ารอดูนะเดี๋ยวเราจะทำหนังให้เราตั้งใจจะทำจริงๆถ้าเราตายจะทำยังไงวะมันเขาก็อยู่ในความทรงจำตั้งตลอดเวลา